ไม่ใช่สาวประจำนี่มันคอแห้งเหนื่อยต้องพักหลักการนี่หว่าเดี๋ยวเบรกการทางอะไรนี่เราว่าสามชั่วโมงสอนอะไรอ่ะสอนคอมต้องเหมือนกับว่าของง่ายๆนะแต่ก็เดี๋ยวนี้ต้องทำเวลาให้ลงมือทำไอ้ของง่ายๆมันทำช้ากันเลยเกินพิมพ์สามครั้งเสร็จเนี่ยใช้เวลาสักสิบห้านาทีวะแต่ในเวิร์กช็อปเจอประจำเลยคือเราคิดว่ามันก็คิมสามบรรทัดนี้ถ้ามันคิมโดยไม่อะไรเลยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ทำไมพอคอลเลกทีฟรีบคนมานั่งรวมกันอยู่ในห้องแล้วต่างคนต่างพิมพ์สปีดมันจะช้าลงอ่ะทั้งที่ต่างคนก็ต่างพิมพ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะทำเป็นรถติดไฟแดงได้ก็เป็นเหมือนกันแหละเวลาเราไปเรียนคลาสของเล็กเทคอะไรเงี้ยคือเราเองไม่ช้านะแต่คนอื่นช้าแบบต้องลงคลาสคนเดียวแล้วจ้างมาติวตัวต่อตัวหรือไม่ก็ไปดู YouTube เอาคืออย่างพวกเราเนี่ยดู YouTube อาจจะเหมาะสุดถ้าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ให้เขามาใช้ให้เราฟังนะแต่ว่าถ้าเกิดประสบการณ์ก็เข้าไปต้องเข้าคลาสแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นนั้นอยู่แล้วอ่ะเสียเวลามันช้าที่เนี่ยครั้งแรกปกติเราก็สอนแบบคลาสเล็กๆในออฟฟิศอะไรเงี้ยคือมันก็เดินกันทั่ว 4-5 คนอะไรเงี้ยปอโทอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาต้องไปเจ้านายแหมมาขนาดนี้ตั้ง4คนหนีเที่ยวไป4คนก็มีน้อง2คนมาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้น้องอีกคนหนึ่งมาช่วยดูแลเด็กๆคือพอเป็นแล็บแล้วเราคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนคอยช่วยดูเด็กๆว่าทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะมีที่เด็กคนนะเดี๋ยวให้เขาช่วยเดินดูเพราะว่ามีเด็กฟังนิดเดียวมันก็ได้บอกดีครับน้ำเยอะเลยทีนี้เพื่อนเอาฝากยังไงไหมครับคอมมิตกันได้แล้วใช่ไหมคอมมิตที่3ได้แล้วโอเค วิธีทำไอ้แล็บเมื่อกี้นะครับก็คือเราก็แก้ไขไฟล์2ไฟล์นะครับ index.html แล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาไฟล์หนึ่งคือ style.css จากนั้นถ้าเราลองสังเกต status ดูเราจะเห็น2 status นะครับก็คือ modify ตัว index.html นะครับแล้วก็ unpack 1ไฟล์คือ style.css ไม่รู้มีใครได้ลองสั่งดูหรือเปล่าอาจจะข้ามไป add เลยเนาะแต่เวลาแอดเนี่ยพี่มีทางลัดนิดนึงนะครับแทนที่เราจะต้องสั่งแอดเป็นไฟล์ไปเป็น git add index.html git add style.css เนี่ยเราใช้ git add แล้วเว้นวรรคตามด้วยจุดหนึ่งจุดเนี้ยมันจะหมายถึง current directory ซึ่งก็จะหมายถึงทั้งไฟล์ไอ้ทุกไฟล์ที่อยู่ใน directory เนี้ยรวมถึงเข้าไปข้างในด้วยนะครับเราก็จะแอดทั้งหมดเลยทีเดียวพร้อมกันถ้าลองสั่งคิด status ดูก็จะเห็นว่าทั้ง2ไฟล์เนี้ยเข้ามาอยู่ใน stage แล้วก็คือเป็น changes to be committed นะครับโดยที่ไฟล์ index.html อยู่ในสถานะ modify ส่วน style.css จะอยู่ในสถานะ new file นะครับจากนั้นเราก็สั่ง git commit -m แล้วก็ตามด้วย
คำว่า as style sheet นะครับเราก็จะทำคอมมิตที่3ได้แล้วนะครับอันถ้าอยากลองดูว่าเราคอมมิตไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยให้พิมพ์ว่า git เว้นวรรคล็อกเว้นวรรคขีด2ตัวแล้วก็one line ที่หมายถึงบรรทัดเดียวนะครับ มีใครได้คอมมิต3ครั้งแบบนี้แล้วบ้างหรือว่าเกิน เกินได้ไม่เป็นไรห้ามขาด โอเคเราก็เริ่มจากที่ add home page นะครับก็ add index.html 1 ไฟล์แล้วก็ edit เพื่อเพิ่ม page title ในเวอร์ชั่น2นะครับแล้วก็เพิ่มการใช้ style sheet ในคอมมิตครั้งที่3นะครับ คือตัวเลขพวกนี้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหรอกนะครับเพราะว่ามันจะใช้นอกจาก sumเช็คซัมตัวคอนเทนต์คือตัวไฟล์เองแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับให้เราสังเกตนิดนึงว่าตัวเวลาสั่งคิดล็อกแล้วขีดวันไลน์เนี่ยมันจะมีอยู่2จริงมองเป็น2คอลัมน์หลักๆแล้วกันนะครับ คอลัมน์ซ้ายสุดมันจะเป็น commit reference เราสามารถใช้ตัวเลข1 2 3 4 5 6 7ตัวนี้ในการอ้างถึงว่าเราต้องการอ้างถึง commit อย่าง commit ครั้งแรกก็เป็นของพี่นะเป็น1874889ถ้าเราต้องการอ้างถึง commit นี้ให้เราอ้างด้วยตัวเลข7ตัวนี้ นะครับเป็นเลข36นะ1ถึง9ไปถึง f ซึ่งตัว git เนี่ยมันจะเป็นระบบ git มันจะเลือกให้เราว่าจำเป็นจะต้องใช้กี่ตัวเพื่อให้ตัวเลขพวกนี้มันอยู่นี้อย่างถ้าเป็นโปรเจกต์เล็กๆเนี่ยแค่7ตัว8ตัวก็คงพอนะครับแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่าง Linux kernel เนี่ยที่มีทั้งโปรเจกต์เลยขนาดประมาณ1กิกนะครับจะต้องใช้จากอันนี้มันมี7ตัวใช่ไหมครับใน Linux kernel เนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด12ตัว ถ้าใช้น้อยกว่านั้นมันจะเริ่มมีตัวคอมมิตที่ซ้ำกันแล้วนะครับเราจะอ้างถึงเนี่ยก็ต้องอ้าง12ตัวเต็มๆ12ตัวจาก40นะก็ยังเหลืออยู่พอสมควรอันนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนดีกว่าอันนี้ผมอยากให้ edit 2ไฟล์นะครับก็คืออย่างแรกใน index.html เนี่ยผมอยากให้แบ่งมันเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็น home page เนี่ยผมอยากให้ครอบมันด้วย h1 นะเป็น heading แล้วก็ใส่ div content เพิ่มเข้ามานะครับส่วน style.css เนี่ยผมจะให้บังคับให้ตัว div เนี่ยใช้ตัวอักษรสีแดงนะครับก็ให้เพิ่มคอนเทนต์ใน style.css นะครับ พิมพ์กันเสร็จหรือยังเอ่ยมีใครยังไม่ทันมั้งครับจะได้พี่จะได้เปลี่ยนสไลด์ไปก่อนยอดก็พิมพ์ตามมาแล้วกันนะจากการแก้ไขเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราแก้ไขไป2ไฟล์ถูกไหมครับคือเราแก้ทั้ง index.html
แล้วก็ style.css นะครับดังนั้นถ้าเราสั่ง git status โดยที่ยังไม่ทำอะไรเพิ่มทั้งสองไฟล์นี้ควรจะอยู่ในสถานะเป็นมันควรจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าพี่ให้สั่ง add 1ไฟล์ก่อนนะครับ git add แล้วตามด้วย index.html มีใครทำเลยกว่านี้ไปมั่งไหมมีใครสั่ง add จุดไปแล้วมั่งถ้าสั่ง add จุดไปแล้วนะครับให้ ให้พิมพ์ว่า git reset head ตัวใหญ่นะครับแล้วตามด้วยชื่อ style.css เพื่อที่ให้ตัว style.css เนี่ยมันกลับมาอยู่ในสถานะ modify ว่าตอนนี้ผมอยากให้ดูให้อยากให้ลองใช้คำสั่ง git diff ดู มันจะต้องมีไฟล์ที่ผมยังให้ตัว index.html อยู่ใน state นะครับแล้วก็ style.css อยู่ในฐานะ modify ใครยังไม่ได้ git status อย่างนี้มั่งที่มี index อยู่ข้างบนแล้วก็ style.css อยู่ข้างล่างใครยังไม่ได้บอกนะยกเว้นตรงโน้นจากนั้นถ้าได้แล้วนะครับลองสั่ง git เว้นวรรคแล้วก็ diff git diff นะครับ git diff เนี่ยจะไว้ดูจะไว้ใช้เปรียบเทียบระหว่างไฟล์ที่อยู่ในสถานะ modify กับไฟล์ที่อยู่ในสถานะ state นะครับคือหมายถึงไฟล์เดียวกันนะไฟล์ชื่อเดียวกันที่อยู่ในสถานะ modify กับ state แต่ถ้ามันไม่มีไฟล์อยู่ใน state นะครับมันก็จะไปเปรียบเทียบกับที่อยู่ใน commit อย่างกรณีนี้ style.css เนี่ยมันอยู่ในสถานะ modify นะครับมันเวลาเราเรียก git diff เนี่ยมันก็จะบอกว่าสิ่งที่เราเพิ่มมานะครับก็จะมี3บรรทัดนี้ก็คือที่เราระบุว่าถ้าเป็นดิฟให้เปลี่ยนสีตัวหนังสือเป็นสีแดงนะครับ ใครสั่งกิ๊ดดิฟแล้วไม่ได้อย่างนี้มั่งตรงนู้นเกิดอะไรขึ้น ใกล้แล้วมีใครสงสัยไหมครับว่าทำไม git diff เนี่ยมันไม่ไป diff ไฟล์นี้ด้วยทำไมมัน diff แต่ไฟล์ style.css ไม่สงสัยกันจริงๆเหรอพี่ก็ยังสงสัยเลยนะคืออย่างที่พี่บอกนะครับว่าก่อนที่เราจะ commit เนี่ยเหมือนว่าเราต้องจัดเตรียม stage area ให้เรียบร้อยดังนั้น stage area เนี่ยเขาจะถือว่าเหมือนเป็น area ที่พร้อมที่จะ commit แล้วนะครับถ้ามีข้อแตกต่างระหว่างไฟล์ที่เรากำลังแก้ไขอยู่กับ stage area เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างเช่นเราแก้ไฟล์ไปแล้วอัพโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วแต่ลืมที่จะคอมมิตลืมที่จะแอดเข้าไปในสเตจแอเรียหรือเปล่าอะไรเงี้ย คำสั่ง git diff ก็จะมีไว้ diff ระหว่าง modify กับสเตจแอเรียเพื่อตรวจสอบว่าการคอมมิตเนี่ยถูกต้องไหมนะครับ แล้วตรวจสอบได้คร่าวๆส่วน ถ้าเราต้องการเปรียบเทียบระหว่าง stage area กับไฟล์ที่อยู่ในเวอร์ชันคอนโทรลดาต้าเบสล่ะทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้เพียง แต่ว่าเราจะต้องเพิ่มพารามิเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือจาก git diff เนี่ยให้สั่ง git diff แล้วก็ขีด stage
จะเห็นว่ามันจะเป็นการเปรียบเทียบไฟล์ index.html นะครับเพราะว่าตอนนี้ index.html มันอยู่ในสถานะ stage นะครับมันก็จะเปรียบเทียบระหว่าง index.html ใน stage กับ index.html ที่เราคอมมิตไว้เมื่อคอมมิตที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันก็มันมีการลบ1บรรทัดก็คือเอาโฮมเพจทิ้งนะครับแล้วเพิ่ม2บรรทัดก็คือเป็น h1 แล้วก็ div นะครับถ้าใครลองเล่นกับ git div แล้วก็ git div state แล้วเนี่ยก็สั่ง git add จุดก็คือ add เข้าไปทั้งหมดแล้วก็ commit ได้เลยนะครับ ก็คิดดิฟกับคิดดิฟสเตทมันจะต่างกันประมาณนี้นะครับคือถ้าเรามี3สเตท modify สเตทแล้วก็ committed นะครับถ้าเป็นคิดดิฟเนี่ยมันจะเปรียบเทียบระหว่าง modify กับสเตทแต่ถ้าสเตทไม่มีมันจะไปเปรียบเทียบกับ commit นะครับส่วนคิดดิฟสเตทมันจะเปรียบเทียบระหว่าง commit กับสเตทต่อไปผมอยากให้แก้อีกแล้วก็มันเป็นเวอร์ชันคอนโทรลนะมันก็ต้องแก้ถึงจะไปได้เรื่อยๆผมอยากให้เพิ่มนะครับเพิ่มดิฟมาอีก1ตัวนะครับในไฟล์ index.html นะครับแล้วก็แก้บรรทัดที่เป็นดิฟคอนเทนต์นะครับให้เป็นคอนเทนต์1แล้วก็เพิ่มอีกบรรทัดนึงให้เป็นคอนเทนต์2ส่วน style.css เนี่ยให้เปลี่ยนจาก red เป็น blue นะครับก็เปลี่ยนนิดเดียวอ่ะนะใครยังพิมพ์ไม่ทันอยู่บ้างครับมีใครสงสัยอะไรตรงไหนบ้างไหมยังไม่มีเนาะครับคอมมิตถ้าไม่มีขีด M มันก็จะเรียกเอดิเตอร์สักตัวหนึ่งให้เราใส่เมสเซจตัวนั้นคือปกติเนี่ยเวลาเราคอมมิตแล้วก็ขีด M ตรงนี้ใช่ไหมครับขีด M เนี่ยมันคือเป็นการระบุ commit message ในครั้งนั้นถ้าเราเอาขีด M ออกปุ๊บสั่ง git commit เนี่ยมันจะเปิด editor ให้มาตัวหนึ่งซึ่งถ้าเป็นใน git bash เนี่ยมันจะเป็น vi ลองเรียกดูก็ได้ครับ คือ vi เนี่ยมันจะใช้ยากหน่อยนะวิธีออกจาก VI ก็คือมีใครเข้าไปใน VI แล้วออกไม่ได้มั้งพี่ก็เป็นนะตอนแรกๆที่ใช้ VI ออกไงวะออกไม่เป็นใช้ยากเกินเดี๋ยวทำให้ดูครับถ้าสมมติว่ามันจะหน้าตาคล้ายอย่างนี้นะครับถ้า
ถ้าสั่งคิดคอมมิตเฉยๆนะครับจริงๆมันจะมีบรรทัดแรกนะถ้าสั่งคิดคอมมิตเฉยๆมันจะเข้ามาหน้าตาอย่างเงี้ยแล้วเราอยากออกไปทำยังไงนะครับให้พิมพ์โคลอนคิวตกใจอยู่ตรงนี้เห็นนะถ้าเข้ามาหน้าตาเอดิเตอร์อย่างเงี้ยแล้วอยากจะออกให้พิมพ์โคลอนคิวเล็กแล้วก็เครื่องหมายตกใจนะครับแล้วกด Enter มันก็จะออกมานะใครหลงเข้าไปติดใน VI แล้วมันจะออกลำบากนิดนึงโอเคแล้วไฟล์นี้คงพิมพ์กันเสร็จแล้วเนาะนะครับถ้าเราไม่อยากใช้ Stage Area ล่ะ Git มีออปชันให้ใช้ไหมคำตอบคือมีครับถ้าเราไม่อยากไปยุ่งกับการ Stage File นะเวลาเราสั่ง Commit ให้เติมขีด A เข้าไปขีด A